สวัสดีครับนี่คือศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ในนัดที่3ของฤดูกาลนี่คือแมตช์ระหว่างสเปอร์ที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดซึ่ง2นัดก่อนหน้านี้สเปอร์นั้นสามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง2นัดรวดส่วนวัตฟอร์ดนั้นชนะไป1นัดเสมอ1นัดซึ่งเกมนี้ถ้าสเปอร์ชนะพวกเขาจะทะยานขึ้นเป็นจ่าฝูงในทันทีโดยเริ่มเกมมาเป็นวัตฟอร์ดที่ได้แอบเสียวก่อนเดนนิสนั้นลากเลยขึ้นมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนจะเปิดยัดเข้ากลางมาบอลมันเลยมาถึงมุสตาซิสโตโก้ที่ไหลกลับมาให้คุดก้าวิ่งเข้ามาปั่นโค้งๆบอลนี่พุ่งจะเสียบมุมอยู่แล้วแต่เอลิกไดเออร์นั้นใช้หัวที่แข็งโป๊กมงช่วยเซฟสเปอร์เอาไว้ได้จังหวะต่อมาจากลูกเตะมุมทางฝั่งขวาโซนเฮงมินนั้นเปิดบอลโค้งเข้ากรอบเขตโทษมาบอลมันตกมาคุกขิกอยู่หน้าประตูและเป็นทันกันก้าที่หมุนตัวยิงแต่บอลนั้นเบาเกินไปและผู้รักษาประตูของวัตฟอร์ดใช้เท้าเซฟเอาไว้ได้แล้วก็มาถึงในนาทีที่42จากลูกเซตฟีทางฝั่งซ้ายของสเปอร์ซนเฮงมินนั้นยืนอยู่ที่บอลพร้อมกับทำปากงุ่มงามเท่าคาถานาจังงังก่อนจะวิ่งไปเปิดบอลโค้งบอลนี่พุ่งตกพื้น1จังหวะและกระเด็นเข้าโกไปแบบงงๆส่งให้สเปอร์ออกนำ1ประตูต่อ0ซึ่งจังหวะนี้ผู้รักษาประตูของวัตฟอร์ดถึงกับยืนอึ้งเพราะเมื่อบอลมันตกพื้นเขาเห็นบอลมันแยกออกเป็น7ลูกหรือว่านี่มันจะเป็นคาถานาจังงังของซนเฮงมินจังหวะต่อมาจากความผิดพลาดของผู้เล่นวัตฟอร์ดที่ต่อบอลกันไม่ดีจนโดนซอนเฮงมินฉกบอลขึ้นไปข้างหน้าก่อนที่ซอนจะไหลบอลต่อไปให้แฮร์รี่เคนที่วิ่งเติมขึ้นมาทางฝั่งขวาก็จะตกเข้ากลางให้เดลเล่อันลีที่วิ่งเข้ามาเข้าฮอร์ดแต่บอลนั้นเฉียวเสาออกไปนิดเดียวประมาณมด3ตัวเท่านั้นจังหวะต่อมาจากลูกฟรีคิกลูกนี้ของสเปอร์ซึ่งฮอยเบิร์กรับหน้าที่สังหารแต่แดเนียลวูดแมนผู้รักษาประตูของวัตฟอร์ดบอกขอกำแพงแค่2คนเท่านั้นพอฮอยเบิร์กมันไม่มีคาถานะจังงังเหมือนซนเฮงมินก่อนที่ฮอยเบิร์กจะวิ่งเข้ามาซัดเต็มข้อบอลนี่พุ่งแรงแถมฉลับจะเสียบเสาอยู่แล้วแต่วุฒิมานั้นพุ่งมาปัดได้อย่างน่าเหลือเชื่อนี่ถ้าเขาไม่โดนนะจังงังสเปอร์ไม่มีทางยิงผ่านเขาไปได้แน่นอนจังหวะต่อมาเป็นทันกันก้าที่เล่นชิงกับลูคัสมูล่าก่อนที่ลูคัสมูล่าจะหลุดไปทางริมเส้นฝั่งขวาก่อนที่จะคอร์สบอลไปให้แฮร์รี่เคนที่ยืนรออยู่เสาสองซึ่งลูกนี้ใครเห็นก็ว่าเข้าแต่แฮร์รี่เคนนั้นยิงว้าวพร้อมกับหันมาบอกเพื่อนว่ากูโดนคาถานะจังงังของซนเพื่อนนี่ถึงกับตะโกนด่าว่าไอ้สัตว์มึงทีมเดียวกันจังหวะต่อมาซนเฮงมินนั้นไหลบอลไปให้เลกีลอนที่เติมขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนเขาจะคอร์สบอลเข้าไปซึ่งบอลมันคุกขิกจนกระเด็นมาเข้าทางแฮร์รี่เคนที่วอลเล่เต็มข้อแต่ผู้รักษาประตูของวัตฟอร์ดยังเซฟเอาไว้ได้ทำให้จบเกมสเปอร์เฉือนเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้1ประตูต่อ0ทะยานขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแห่งศึกพรีเมียร์ลีก2021ซึ่งหลังจากชัยชนะในนัดนี้ของสเปอร์ทำให้จากการลงสนาม3นัดในศึกพรีเมียร์ลีก2021พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง3นัดรวดและชนะด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ทั้ง3นัดพร้อมกับทะยานขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแห่งศึกพรีเมียร์ลีก2021โดยสเปอร์ยิงไปได้3ประตูและเป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูให้ใครซึ่งพวกเขามีลูกได้เสียอยู่ที่บวก3ส่วนวัตฟอร์ดหลังจากความพ่ายแพ้ในนัดนี้ทำให้ปัจจุบันเขาชนะไป1นัดและแพ้ไป2นัดมี3คะแนนยิงไปได้3ประตูเสียไป5ประตูและมีลูกได้เสียอยู่ที่ลบ2ลงไปหลังอยู่ในอันดับที่12ของตารางคะแนนศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ซึ่งโปรแกรมในนัดถัดไปของสเปอร์พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซในวันเสาร์ที่11กันยายนที่จะถึงนี้ในเวลา 18:30 นาฬิกาหรือว่า 18:30 ตามเวลาประเทศไทยและสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณ True Vision สดครบ380แมตช์ที่เดียวที่ True Vision